โยสวัสดีครับมาเจอแฟนบอลรุ่นน้องครับวันนี้ข้างนี้เป็นขุยครับเป็นขุยอ้าวด้านในมีสะเก็ดไม่รู้สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดขี้หูครับเพราะมันเป็นสีออกน้ำตาลอาจจะเป็นเลือดที่แห้งแล้วหรืออาจจะเป็นแค่ขี้หูแห้งก็ได้ครับเพราะว่าร่องรอยที่เอาเล็บเกาก็ยังมีอยู่เล็กน้อยก็เอาตัวนี้เกาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาตัวก้านสีขาวที่เป็นหัวทองเหลืองแซะอีกทีก็มีหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเราจะไปหาซื้อไอ้ที่แซะหรือทำอย่างเงี้ยแล้วแต่งกันยังไงแต่งไว้ได้ยังไงแต่งยังไงทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงนะมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ไปซื้อที่ตลาดได้คือตัวนี้ครับตัวแหนบอย่างเงี้ยโดยปกติเนี่ยไอ้พวกขายของเก่ามันน่าจะมีอะแล้วมันจะมีพวงอย่างเงี้ยมีตัวแหนบอันใหญ่อันนึงอันเล็กอันนึงแล้วก็เนี่ยครับที่แคะหูเอาแบบนี้มาก็ได้ครับมาแต่งกันใหม่แล้วก็ไปแคะเองกันที่บ้านแล้วตรงเนี้ยก็มาใส่ไส้ปากกาแบบที่ผมใส่เนี่ยเห็นกันนะเนี่ยลองดูอันเนี้ยชุดแบบเนี้ยบางที่ก็ขาย20บางที่ก็ขาย10บาทกันนะครับก็ลองไปทำดูกันเอาเองแล้วก็ลองไปใช้ดูเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องไปสั่งในลาซาด้งซาด้าอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าใครอยากไปสั่งก็ไปสั่งได้ครับสั่งในช้อปปี้อะไรมีขายหมดแล้วครับโอ้แม่เจ็บไหมไม่เจ็บนะโอเคอย่าสั่นหัวบอกตอบว่าเจ็บไม่เจ็บเลยเดี๋ยวเครื่องมือที่มูตอนนี้ผมจะมันแซะไม่ได้แล้วครับผมจะใช้ตัวนี้แซะแทนตัวนี้มันจะแบนแล้วก็บางกว่าแต่ว่าถ้าพลาดก็เจ็บกว่าเพราะว่าแข็งมากโอเคก็ตัวนี้ที่สร้างปัญหาให้ผมอ๋อมันเป็นแผลเก่าเขาครับไอ้ที่เราเห็นน่ะเจอแล้วเป็นแผลอักเสบครับแต่มันเหมือนจะแห้งไปแล้วก็เดี๋ยวจะดึงไอ้แผ่นที่มันอักเสบออกมาให้ดูคิดว่าเป็นเลือดแห้งเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเลือดแห้งนะครับไอ้สีดำๆเนี่ยนี่ฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเลือดแห้งนี่เห็นไหมพอเราแซะไอ้แผ่นเลือดแห้งออกมาได้นะครับเราก็จะเห็นพื้นผิวมันเนี่ยเป็นรอยอักเสบแดงนะครับแต่ว่าไม่ได้บวมแล้วเพราะถ้ายังบวมอยู่เนี่ยเมื่อกี้ไปเคลียร์แบบเมื่อกี้ก็คงเจ็บแล้วครับแต่นี้ยังไม่มีอาการโอเคก็ไม่มีปัญหานี่เราจะไปเคลียร์ไอ้ขี้หูที่เป็นแผ่นหลงเหลือออกนะครับที่จากคุยเนี่ยคุยตรงนี้เราก็แซะไปแล้วก็งัดไปครับแล้วเดี๋ยวค่อยขูดออกมาก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ยินไหมครับดังแป๊กแป๊กแป๊กลูกค้าได้ยินแต่ไม่รู้ทางบ้านจะได้ยินไหมเดี๋ยวผมขอขยับอีกนิดโอเคผมอยากให้เห็นว่าไอ้ตอนที่ผมครูดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนแช่เครื่องมือแอลกอฮอล์แล้วลืมเช็ดที่ปลายมันปลายแอลกอฮอล์มันก็เป็นคราบสีฟ้าถ้าในกรณีมันเป็นผงเยอะๆเงี้ยบางคนขี้เกียจเขี่ยขี้เกียจเลยก็เอาน้ำชุบสำลีก็ได้น้ำสำลีชุบน้ำเกลือก็ได้ครับซับเข้าไปบางคนบอกเอาน้ำเข้าไปแล้วมันจะสะอาดเหรอถ้ากลัวไม่สะอาดก็นี่เลยครับน้ำเกลือครับน้ำเกลือก็ได้ครับน้ำเกลือก็ดีโอเคโอ้ yes ข้างนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะ
ดูแล้วไม่มีอะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมจะใส่น้ำยาแล้วก็ใช้สำลีดูดออกมานะครับส่วนโซนในแก้วหูหรือว่าครึ่งแก้วครึ่งทางของรูหูนี่ไม่มีขี้หูเลยนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะเออนั่นสิถ้าคันก็น่าจะเกิดจากอีตรงป๊อกตั๊กตรงนี้ครับมันต้องบอกลูกค้าว่าอีตรงที่ได้ดังแก๊กๆๆตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะครับมันไม่ใช่ขี้หูนะครับมันคือหนังหูที่แห้งแล้วด้านนะครับแล้วพออาบน้ำเสร็จคอตตอนบั่นเอาคอตตอนบั่นไปปั่นและตะลุยตรงนั้นยังไงตรงนั้นก็ด้านนะครับตอนแรกก็เจ็บอักเสบนานไปก็ด้านส่วนไอ้เลือดไหลนี่น่าจะเกิดจากเล็บมากกว่าเพราะว่ามันรูหูข้างนอกตรงนี้มันใหญ่ยังไงเสร็จแล้วมันพอที่จะให้นิ้วก้อยแล้วถ้าไว้เล็บยาวหน่อยก็เขี่ยได้ครับพอเขี่ยเสร็จเลือดไหลหรือว่าเจ็บปุ๊บก็หยุดเขี่ยเองครับพอเจ็บปุ๊บนี่ก็จะหายคันทันทีเลยนะครับเพราะว่าเจ็บจะมาแทนคันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็มันคันพอทิ่มหูเข้าไปปุ๊บเจ็บปุ๊บมันหยุดละมันหายคันแล้วครับแต่ว่ามาเจ็บแทน อ่ะอันนี้เราจะเข้าไปยาทำละลายขี้หูมีขายทั่วไปนะครับตามร้านอยากจะเอายี่ห้อไหนเออผมก็ว่าผมจะหาสปอนเซอร์ยาละลายขี้หูเนี่ยลืมเขียนจดหมายติดต่อมันทุกทีเลยไม่ต้องใช้เงินก็ได้ขอให้แม่งส่งสินค้ามาแล้วผมก็จะได้โฆษณาสินค้าให้มันเพราะว่าตอนนี้มันมีอยู่2ยี่ห้อข้อดีข้อเสียมันมีต่างกันยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมันทั้งสองยี่ห้อมันละลายไขมันได้ทั้งคู่ครับแต่อีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมตัดสินใจและเลือกใช้มากกว่าก็คือยี่ห้อที่คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังครับเพราะว่าโดยพฤติกรรมของลูกค้าผมส่วนใหญ่เนี่ยคือเช็ดกันจนหูถลอกนะครับเอาคอตตอนบัดปั่นหลังอาบน้ำอ่ะควงสว่านกันจนแบบหูตัวเองถลอกอ่ะแล้วก็คันนะครับแล้วพอมาแค่หูกับผมอะไรกับผมเนี่ยก็บอกเออรู้สึกสบายพอเขาคันมากๆเขาก็กลับมาแคะเขารู้แต่ว่าเขามาแคะเสร็จเนี่ยเขาหายคันการเป็นอาทิตย์เลยแล้วพวกคันอย่างเงี้ยก็จะกลับมาทุก2อาทิตย์นะครับแล้วก็มาทำทีหนึ่งว่างก็มาทำบางคนก็งานเป็น3อาทิตย์บางคนก็เป็นเดือนนะครับแล้วแต่ว่าเขาว่างไม่ว่างรู้แต่ว่ามาแล้วหายคันตอนนี้มันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตัวผู้หญิงเนี่ยชอบแค่หูเสร็จแล้วแฟนที่เป็นนักดนตรีก็ต้องมาส่งมาแค่แบบที่เขาแบบเขาก็คิดว่าเขาไม่มีขี้หูเราบอกว่ามีแต่ว่าเราแค่ไม่เห็นด้วยหนูแค่ทุกวันนะคิดว่ามันสะอาดเอ้าถ้ามันสะอาดจะมาแค่หูทำไมเขาก็บอกว่าเขาอยากแค่เล่นและดูในแบบเขาไปดูใน YouTube อ่ะแล้วเขาเห็นว่าอยู่จังหวัดเดียวกันแล้วก็เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเว้ยเขาก็เลยมากันมาลองแค่เล่นเนี่ยแหละแล้วก็บอกวิสนุมันก็ต้องสนุกอะครับเพราะว่าแกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีขี้หูคือแกปั่นมานานแล้วไงพอปั่นหูมาเล่นนานแล้วอะไรนานแล้วขี้หูมันทับกันสะสมอยู่ไอ้ตรงกลางโซนกลางแก้วใกล้แก้วหูเขาอะแล้วผมก็ไปแซะไอ้แผ่นเหนียวๆนั่นออกมาซึ่งเป็นแผ่นนี่เขาก็ไม่คิดว่าเขาจะมีขี้หูพอดึงออกมาได้มันป้องแล้วเขาก็โล่งเขาบอกว่าเสียงมันดังมากตอนยืดออกเนี่ยมันก็ดังคืดคืดคืดแล้วมันเบาสบายแล้วเขาก็ได้ยินเสียงป้องผมก็บอกเอาให้เสียงป้องนั่นแหละคือไอ้เครื่องมือที่ผมงัดเนี่ยแล้วก็ไอ้ขี้หูที่มันหลุดเนี่ยมันหลุดออกมามันก็เลยดังอย่างนั้นนะครับมันเป็นเสียงเหมือนซ่อมเสียงเกิดเสียงนะครับมันก็เลยเกิดเสียงดังป้องแกบอกเหรอโอ้โหแบบแล้วอีกข้างมันจะเป็นไหมโอ้ยมันจะไปเป็นบ่อยๆได้ไงมันเป็นเรื่องบังเอิญ
บอกว่าชอบการเสียงมันดังป้องแล้วความรู้สึกเบาสบายมันเกิดขึ้นโอ้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญครับมันไม่ใช่เรื่องไงที่ว่าจริงๆไอ้ดังป้องเนี่ยแล้วถ้าเกิดเครื่องมือมันไปดีดใส่หูนึกภาพนะผมงัดโซนล่างแล้วถ้าเกิดมันแรงแล้วมันไปดีดใส่หูโซนบนเนี่ยคือผนังหูโซนบนนี่คือเจ็บอย่างเดียวเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เรางัดเราไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะครับก็เลยเลยดูไม่เป็นไรไปแต่ความเข้าใจลูกค้าอยากให้มันดังป้องทุกรอบไปบอกจะเป็นไปได้ไงก็สนุกดีตลกดีก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับว่าตอนนี้รูหูสะอาดขึ้นแล้วขี้หูด้านในก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแก้วหูนี่มองเห็นใสๆเลยนะครับก็พยายามจะทำมุมกล้องให้ได้อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าไอ้มุมกล้องกับการจัดแสงเนี่ยมันสร้างปัญหาให้ผมมากกับการวางมือวางเครื่องมือเนี่ยเคยลองยืมกล้องแล้วก็เลนมาโครมานะครับกะว่าเลนมาโครที่ใช้แบบ25เซนระยะที่ผมกล้องผมอยู่เนี่ยก็คือกล้องวางอยู่ห่างจากหูจุดกระทบจุดโฟกัสนี่คือ40เซนนะครับเป็นระยะที่ดีที่ผมดูได้แล้วก็มันออกมาแค่หูแต่ว่าไอ้เลนแบบที่มันมาตกที่25เซนเนี่ยมันสร้างปัญหาให้ผมก็คือมันเห็นหูขยายใหญ่อย่างเงี้ยพอใหญ่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมจะใช้ว่าไงถ้าลูกค้าบิดหน้าไปบิดหน้ามาเห็นหางตาเห็นอะไรปุ๊บเขาก็จะอายไม่กล้าผมใส่ไอ้เขาเรียกอะไรนะถ่ายทำอ่ะก็เลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าบังเอิญว่าไอ้กล้องชุดเนี้ยตัวกล้องอะไม่เสียครับแต่ว่าคิดว่าแบตน่าจะเสียก่อนถ้าแบตเสียก่อนเนี่ยพอถึงตรงนั้นผมก็จะคิดอีกทีว่าจะซื้อแบตหรือว่าจะใช้กล้องโซนี่มาใช้แล้วก็เอาเลนส์ที่มีอยู่ทำแต่ว่าการบันทึกภาพเนี่ยอาจจะแตกต่างจากเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามุมกล้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหมดแต่ว่าต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าถ้าผมต้องมาลงทุนกับช่องกับไอ้ใน YouTube ที่ทำแค่หูนี่เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาลงนี่บอกได้เลยนะวันนี้ไม่คุ้มครับไม่คุ้มเพราะรายได้จาก YouTube นี่ภาษาคำเมืองบ้านผมเรียกว่าขูดญาติๆนะครับเหมือนกับการทำมาหากินฝืดเคืองนะครับมันคือแบบขูดญาติคือจะหาได้แต่ละสตางค์นี่โคตรยากเลยใน YouTube เนี่ยยิ่งพอกดเข้าไปดูแล้วมีโฆษณากดข้ามนี่ปุ๊บเงินนี่ถึงจะเป็น5วิไปแล้วเงินก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับถ้าไม่กดข้ามโฆษณาก็ดีแต่ถ้าเอาแบบไม่มีโฆษณามีโฆษณาแล้วไม่ข้ามเลยเนี่ยนะไอตัวนั้นเราก็ยังไม่รู้ผมจะคิดยังไงดีเนี่ยผมกำลังไม่มีเวลาศึกษาเพราะตอนนี้ผมกำลังไปบ้าวอลเลย์บอลกับฟุตบอลอยู่อย่างวอลเลย์บอลเนี่ยจะกลับมาตีกันอีกครั้งตอนคัดโอลิมปิก16 17 18 19 20 21 22 23 24ถ้าจำไม่ผิดนะ7นัดรวดอ่ะที่ไทยต้องไปตีอ่ะและที่ผมเป็นห่วงหรือเกิน1การปรับสภาพเวลา2การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย3การเตรียมความพร้อมของโค้ชเนี่ยครับในการแก้เกมของแต่ละทีมแล้ว4ก็คือการคงสภาพร่างกายให้เกิดความฟิตความแข็งแรงเท่าเก่าเนี่ยโอ้โหยากมากเลยตีทุกวันอย่างนี้นะทุกทีมก็ต้องตีทุกวันเนี่ยนะแล้วใครคงสภาพความฟิตซ้อมได้ดีกว่ากันนี่ผมว่าอันนี้ชนะแน่เลยแล้วแมตช์แรกนี่เราเจอกับเยอรมันถ่ายทอดสดทางไอ้ Workpoint มั้งวันที่16เนี่ยนะเวลา 19:30 นลองเชียร์กันครับกับเยอรมันนี่ผมถือว่า 50-50 ครับมีโอกาสแพ้ชนะพอกันไปข้างนู้นดีกว่าโยแล้วก็มาข้างขวาครับพอมาข้างขวานี่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลไปแล้วขอพูดเรื่องวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้แฟนคลับที่สนใจถามเรื่องนี้ในเมมมาผมอธิบายอย่างนี้ก่อนคือในคัดโอลิมปิกเนี่ยมันมี3กลุ่มเอาที่1ที่2เข้าไปโดยอัตโนมัติแล้วที่เหลือตกรอบ
นั่นก็คือมี6ทีมและเข้าไปโดยอัตโนมัติส่วนทีมที่เป็นเจ้าภาพที่จัดโอลิมปิกเนี่ยได้เข้าไปรวมกันเป็น7ทีมแล้วในโอลิมปิกเนี่ยจะมีแค่12ทีมนั่นมันเหลืออีก5ทีมแล้วไอ้5ทีมนี้แหละครับที่เขาหวังกันว่าไอ้อันดับ1ถึงอันดับ6ของโลกเนี่ยน่าจะติดเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะหมดแล้วใน6ทีมนึกออกไหมครับพวกนี้มันเก่งนึกออกไหมเก่งแล้วก็ติดก็เข้ารอบไปอัตโนมัติละแล้วไอ้5อันดับสุดท้ายก็คือ7 8 9 10 11เนี่ยไอ้5อันดับเนี่ยเขาหวังว่าจะมีไทยอยู่ในนั้นถ้าเราติด1ใน10เพื่อให้ความชัวร์นะติดอยู่1ใน10เนี่ยรับรองโอกาสเราไปสูงเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้ฟีบ้าเนี่ยครับที่จะเป็นคนกำหนดว่าไอ้5ทีมเนี้ยจะเอามาจากทีมที่มีคะแนนรองอันดับที่ดีที่สุดในโลกหรือจะใช้หัวข้อที่อ้างว่าเพื่อให้มีการแข่งขันร่วมกันทุกทวีปก็จะเอาอันดับที่ดีที่สุดของทวีปนั้นๆมาสำหรับผมเนี่ยเอาการจัดอันดับที่ทวีปนั้นมีมาเนี่ยถ้าเขาเอาแบบนี้นะเท่ากับไปเที่ยวเนี้ยเราไปแข่งเพื่อเตรียมตัวไปโอลิมปิกทันทีนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราเป็นที่หนึ่งของเอเชียจากที่เราได้แชมป์เอเชียแต่นั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องคิดด้วยว่าจีนกับญี่ปุ่นที่เขาร่วมจัดการแข่งขันครั้งเนี้ยเขาจะติด1ใน2และได้ไปอัตโนมัติแล้วพอเราพลาดไม่ได้คะแนนติดอยู่1ใน11และไอ้ฟีบ้าเนี่ยมันช่วยเรานะ FIVB เลยนะช่วยเราเสร็จแล้วเราก็จะได้เรื่องโควต้าแชมป์เอเชียเนี่ยครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาประกาศมาก่อนเลยว่าไอ้โควต้าเนี้ยจะได้ไปไอ้โควต้านั้นจะได้ไปไอ้ทีมใหญ่ๆมันก็ลงแข่งกันไงแต่นี้เขาไม่ประกาศไงพอไม่ประกาศปุ๊บมันก็ทีมใหญ่ก็เลยไม่กล้าทั้งก็เลยเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นชุดใหญ่กับไอ้จีนชุดใหญ่ก็เลยไม่กล้ามาแข่งเอเชียนเกมกับเตรียมนักกีฬาตัวเองเนี่ยไว้แข่งคัดโอลิมปิกในวันที่16เนี่ยมันรู้สึกมันเริ่มต้นพร้อมกันทั่วโลกนะแต่ปัญหาที่พวกนั้นเจอก็คือทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนพอเขาเห็นว่าทีมเขามาแพ้ทีมไทยถึงจะเป็นชุด B นะครับแต่มันก็เป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่ต่อไปพวกนี้ก็คือชุดใหญ่ของเขาแล้วเขาเห็นแล้วว่าคนพวกนี้มีความสามารถสูงมากแล้วก็สูงพอๆกับไอ้ชุดใหญ่ของเขาแหละครับแต่ว่าเขาเลือกชุดใหญ่ไปแข่งเพราะพวกนั้นมีประสบการณ์สูงกว่าแต่พวกนี้ไม่มีประสบการณ์เขาก็เลยดันพวกนี้มาเล่นผลปรากฏว่าพวกนี้มาเล่นแล้วแพ้แต่ญี่ปุ่นถือว่าญี่ปุ่นกับจีนก็ถือว่าโอ้ได้บทเรียนอันล้ำค่าเลยถ้าในเจอในสไตล์ที่เจอผู้เล่นไทยแบบนี้และเล่นแบบนี้เขาก็เลยเห็นจุดอ่อนของทีมเขาทั้งสองทีมไงขณะเดียวกันเนี่ยคือไอโครงสร้างญี่ปุ่นและไอโครงสร้างจีนเนี่ยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่มันเหมือนกันมันก็เลยทำให้ทีมอื่นๆเนี่ยเห็นจุดบอดของญี่ปุ่นกับจีนด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับทีมในระดับโลกนี่มานั่งดูเทปแกะเทปใน YouTube เนี่ยแกะว่าทีมไทยเล่นยังไงทีมญี่ปุ่นเล่นไงทีมจีนเล่นยังไงเพราะไอ้โครงสร้างของทีมทางเอเชียเนี่ยทุกชุดเนี่ยไม่ว่าวอลเลย์ระดับไหนจะเล่นแบบเดียวกันหมดเลยครับเพราะว่าโครงสร้างเราเล่นกันแบบนั้นเพื่อพอจับใครเข้ามาคือพูดง่ายเราจะใช้ระบบมาต่อสู้มันก็เลยทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยเขาเห็นจุดบอดของไอ้ทีมจีนกับญี่ปุ่นขนาดเดียวกันเองเราก็เห็นจุดบอดของเราชัดเจนเลยนะครับเรื่องที่ว่าเสียเปรียบสภาพร่างกายนั่นยังไม่พอเราก็เห็นเลยว่าสภาพความฟิตของเราเนี่ยมันฟิตไม่พอแล้วที่ผมเป็นกังวลก็คือพอพักฟื้นได้วันนี้เขาบินไปแล้วนะบินไปแล้วเมื่อคืนตอนตีสองแต่เราก็ไม่รู้ว่าไปถึงนู่นนะเด็กจะฟื้นตัวกันเร็วไหมแต่ที่สิ่งที่สังเกตเห็นอยู่อย่างนึงก็คือไอ้ FIVB เนี่ยดูเหมือนเขาจะเอาใจเรามากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันแล้วเขาพยายามที่จะให้การแข่งขันเนี่ยตกอยู่ระหว่างแค่ทุ่มครึ่งซึ่งมันตรงเวลาเดียวกับที่เวลาทีมชาติไทยเราแข่งปกติซ้อมปกติในเวลาปกติที่เราเล่นอยู่บ้านเราเพื่อให้คงสภาพเขาเรียกว่าไม่ต้องปรับตัวเรื่องเวลาเยอะ
อันนี้คือเป็นข้อดีที่ไอ้ FIVB มันจัดการแข่งขันมาให้เราอ้อยกเว้นแมตช์เดียวกับที่เจอกับโปแลนด์มันต้องไปตีคู่สุดท้ายตอน 4:00 นนึงเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นโปแลนด์เขาแข่งเขาอยากเป็นคู่สุดท้ายของวันซึ่งผมบอกตรงนี้ได้เลยนะครับเจอทีมที่เรามีโอกาสชนะเนี่ยไม่ถึง 30% ก็มีโปแลนด์สหรัฐอเมริกาและอิตาลีมีโอกาสชนะไม่ถึง 30%โอกาส 50-50% คือสามารถพลิกแพ้พลิกชนะได้นี่ก็คือกับเยอรมันแล้วโอกาสที่เราจะชนะมากกว่า 60% เนี่ยก็คือเราจะชนะเกาหลีใต้ชนะสโลวีเนียเสร็จแล้วอีกทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งทีมอะไรวะผมลืมเลยว่ะเมื่อกี้อุตส่าห์นั่งท่องเป็นตุเป็นตะเลยนะลืมละอันนั้นนะครับเรามีโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยตามนี้นะครับ1ก่อนนะปรับตัวให้ได้2ทีมงานโค้ชต้องแก้เกมให้ได้แล้วก็ไอ้ในข้อ2เนี่ยรวมไปถึงทีมงานสนับสนุนนี่ก็คือนักกายภาพเนี่ยต้องคงสภาพความฟิตแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายเด็กๆให้ได้นะครับเที่ยวนี้ก็ส่งนักกายภาพบำบัดไป4คนเลยนะครับยังไม่รวมในแพทย์ที่จะต้องดูแลการรักษาเรื่องกล้ามเนื้อนะมีนักกายภาพไป4คนมีแพทย์ประจำทีมที่ดูแลเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องเจ็บป่วยอะไรนี่ไปอีกคนนึงนะครับแล้วหมอคนนี้นี่ผมชอบติดตามในช่อง YouTube เขามากเพราะว่าเขาจะบรรยายหมดเลยว่าตอนนี้ถึงที่ไหนทำอะไรเป็นยังไงความพร้อมเป็นยังไงเด็กเป็นยังไงรักษายังไงทำยังไงวิธีการเป็นยังไงขั้นตอนต่างๆอะไรเรื่องที่เราไม่รู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือการรักษาพวกนี้เราก็เลยเห็นจากรายการนี้แล้วก็เป็นหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยมารักษาเรื่องหัวเข่าก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บของผมเนี่ยจนหายเจ็บได้โอ้ยมันต้องขอบคุณไอ้เจ้าหมอนี่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าจุดประกายตอนนี้ผมจะใช้สำรีซับเอาเศษขี้หูออกมาแล้วนะครับเพราะว่าข้างนี้ไม่มีเลยครับผมว่าน่าจะคันเกิดจากไอ้ที่เขาคันเนี่ยน่าจะมาจากอีสำรีที่คัตตันบาดที่เขาไปปั่นนะครับแล้วก็มีรอยถลอกนั่นน่ะหนังมันถลอกมันลอกอะครับมันก็เลยเป็นเนี่ยเห็นไหมขี้หูมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยขี้หูเนี่ยพอเจอขี้หูเนี่ยก็หลุดออกมาปุ๊บมันติดมากับไอ้สำลีเองนะครับเราก็เคาะออกแล้วก็เอาไปปั่นใหม่ไอ้ตอนแทงเข้าเนี่ยลำบากโอเควันนี้ก็ปั่นไปถึงแก้วหูเลยครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะกะหน่อยเพราะว่าไอ้สำลีตอนนี้มันโดนน้ำยาแล้วมันหนักนิดนึงตอนนี้ต้องระวังนิดนึงโอเคเราก็ปั่นกันปั่นจนขี้หูออกมามันก็จะติดเศษๆนี้มาเราเอามาเคาะอีกครับเคาะแล้วเราก็ยังใช้อันเก่าเนี่ยนะครับปั่นเข้าไปเพราะเราจะเอาเศษๆมันติดพวกนี้ออกมาให้หมดเลยเสร็จแล้วผมเน้นๆตรงช่องตรงกลางหน่อยโดยเฉพาะไอ้ตรงเนินต่างๆนี่นะครับที่พอหลังเนินไปเนี่ยสำลีมันไปไม่ถึงเนี่ยครับเราก็ไปเน้นๆไปขูดๆไปหน่อยเพื่อให้จะพูดยังไงดีวะให้ไอ้น้ำยาเนี่ยไปคืนความชุ่มชื้นขณะเดียวกันอ่ะผมก็เอาไอ้หน้าไปขูดแล้วตอนที่มีน้ำยาอยู่เพื่อจะให้ที่มันเป็นเคลือบบางๆหลังเนินพวกนั้นน่ะมันอาจจะมีขี้หูบางๆครับไปติดอยู่เพราะขี้หูแผ่นใหญ่ๆเนี่ยผมแซะออกมาแล้วครับมันเป็นผงๆเป็นขุยๆนั่นแหละตอนนี้เรามาดูกันโอเคก็ดูจากตรงนี้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับข้างนี้ไม่มีร่องรอยของบาดแผลหรืออะไรนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่เป็นสีแดงๆหรือเป็นอาการอักเสบไม่มีนะครับแต่ในหูนี่มันจะแปลกอยู่เรื่องนึงนะสมมุติว่าที่ไหนเคยเป็นแผลเนี่ยสมมุติอย่างเราเนี่ยเราเป็นแผลข้างนอกใช่ไหมพอคนขาวนานๆไปถ้ามันเป็นแผลแล้วก็มองไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันขาวคนดำมันถ้ามันไปโดนแดดโดนแรงก็เข้มกว่าเดิมก็จะเป็นแผลเห็นแต่นี้หูไม่เหมือนเดิมนะไอ้หูที่เคยเป็นแผลนะไอ้ตรงนั้นก็ยังจะเป็นลักษณะของแดงแล้วก็เห็นเส้นเลือดฝอยได้ง่ายนะขณะไอ้ตรงที่ไม่เคยเป็นแผลเนี่ยมันก็จะเป็นเคลือบเหมือนเป็นเยื่อบุขาวๆอมชมพูไปนะครับและตรงที่เป็นแผลเนี่ยมันก็จะเป็นแดงขึ้นมาทั้งๆที่ตอนเนี้ย
มันไม่มีแผลแล้วสะเก็ดแผลออกแล้วแต่ไอ้พวกนั้นมันก็ยังบวมแดงอยู่นะครับไอ้ไม่ได้บวมแต่มันเป็นสีแดงเหมือนเคยเห็นแล้วว่ามันบวมแดงเนี่ยผมสังเกตมาหลายคนนะลูกค้าแล้วผมเจอเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันเป็นรอยแดงๆผมก็เอาเครื่องมือไปกดสะกิดเขาตรงนี้เจ็บไหมไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วมันเป็นไงพอเขี่ยๆอย่างอ๋อมันก็คันเพลินๆแบบอ๋อแล้วก็รู้แล้วอ๋อถึงหายแล้วมันก็เป็นหน้าตาอย่างนั้นว่ะเพราะหลายๆคนเราก็ดูเอ๊ะเราก็กลัวเขาจะเจ็บไงไม่ดูอ่ะที่หูมันก็มีอะไรไม่มีมันจะไปแคะอะไรหรอกเพราะบางคนก็บอกไม่ได้แคะมาแล้วก็อ๋อมันเป็นของเก่าตอนนี้ไปที่แก้วหูเลยนะครับโอ้แก้วหูตัวนี้สะอาดก็มาก็ไออาการคันหูของลูกค้าเนี่ยแล้วก็ไอรอยถลอกที่เกิดจากไอตัวไอที่ผมว่าเนี่ยไอตัวคัตตัมบัตเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มันคืนความชุ่มชื้นให้ครับนั้นพฤติกรรมคนที่ใช้คัตตัมบัตอย่างแล้วก็อ๋อมีอีกพวกหนึ่งชอบใช้ไฮโดรเจนหยอดหูเองคือถ้าหยุดใช้ไม่ได้นี่ก็ต้องวอนอย่างนี้เลยนะครับสมมุติว่าคุณไปซื้อไฮโดรเจนล้างแผลมาแบบ 2% เนี่ยนะให้ตามทำตามผมอย่างนี้มันจะมีแบบ 2% แบ่งครึ่งเนี่ยมาหยอดหูได้ถ้าจะมาบ้วนปากให้ทำเป็นครึ่งอะไรกันแล้วแต่นะที่มันไปเขียนอยู่ข้างขวดแต่ให้ผมงี้ถ้าคุณจะมาผสมจริงให้คุณมาผสมกับน้ำเกลือแล้วให้ผสมถ้าคุณแค่ต้องการฟองฟู่ฟู่ฟู่เพราะว่าชอบตอนที่เสียงมันเข้าไปแล้วดังฟู่ฟู่ให้ผสมน้ำเกลือนะครับน้ำเกลือทำให้เกิดฟองได้แล้วก็เอาไฮโดรเจนนั่นน่ะสมมติเอาไฮโดรเจน1ส่วนแล้วก็เอาน้ำน้ำเกลือเนี่ยอย่างน้อยก็2ส่วนทำครึ่งๆก็ได้ครับเหมือนที่คุณเขาเขียนไว้ข้างขวดแหละทำครึ่งๆก็ได้เพราะยังไงไอ้น้ำเกลือพวกนี้ก็สะอาดกว่าน้ำธรรมดาถึงจะเป็นน้ำก๊อกน้ำหาอะไรผมก็อยู่ไงแม่งก็ไม่สะอาดอ่ะถึงจะเป็นน้ำกลั่นก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำเกลือเนี่ยคุณคิดได้เลยว่ามันไม่มีเชื้อโรคเพราะเชื้อโรคมันอยู่ในน้ำเกลือไม่ได้ครับเพราะน้ำเกลือไว้ล้างแผลครับอย่างลูกค้าผมคนหนึ่งเนี่ยผมจะมีไว้เฉพาะเลยนะไอ้เจ้าคนหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้านี่เขาทำกล้องวงจรปิดอ่ะเขาชอบมากเลยที่จะใช้ไฮโดรเจนผมก็ต้องเอาไฮโดรเจนเนี่ยผสม1ส่วนเสร็จแล้วเอาน้ำเกลือผสมไปอีก2ส่วนตอนแรกผมผสม5ส่วนเขาบอกมันฟู่ไม่สะใจผมก็ลดลงมาเป็น4เป็น3จนสุดท้ายก็มาเจอกันครึ่งทางอยู่ที่2ส่วนแล้วก็ทำให้เขาเพราะว่าถ้ามันฟู่มากเนี่ยนะครับมันโดนนิ้วมือผมอะนิ้วมือผมก็จะแห้งเป็นขุยแล้วเป็นรอยโดนกัดผมก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้อะเที่ยวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ผมฟันธงนะตอนนี้เลยนะครับปีนี้เรามีโอกาสไปวอลเลย์บอลโอลิมปิกสูงมากถ้า FIVB ทำหมายถึงผมเนี่ยเดาใจ FIVB ได้นะว่าเขาจะเลือกเอาแบบแชมป์ที่ดีที่สุดหรืออันดับที่ดีที่สุดในทวีปถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาแสดงว่าเขาจะช่วยเราให้เราไปโอลิมปิกเพื่อเพิ่มยอดเรตติ้งในการถ่ายทอดและคนดูครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า